มันไม่เหมือนติดขัดมันธรรมชาติThank you.
ัวดีขึ้นตรงเนาะไม่ยึกยึกแล้วด้วยเดินเกร็งนิ้วอยู่ป่ะยกยกหน่อยยกเท่ากันแต่จะเกร็งเกร็งจิกนิดนิดจะติดแกอย่าติดแต่จะติดเกร็งนิดนิดประเด็นคือที่ลุงถามก็คือเดินเท่ากันไหมเดินเท่ากันไหมอันนั้นดีกว่าไอ้นั่นตัวนั้นเดี๋ยวก็คลายเองแหละเพราะมันเจ็บยกมันสะดวกไหมเมื่อวานนี้มันมี 2-3 ถึงบักหายไปยังหายไปแล้วลุงหายไปจองแล้วไม่หิวไม่มุกแล้วนะจ้ะไปวิ่งได้ไหมจ้ะคิดว่าวิ่งได้ไหมคิดว่าวิ่งได้เยอะๆเหรอไม่ต้องลองไม่ต้องลองอ๋ออย่างเงี้ยโอเคได้ได้ยอมไปยอมมาด้วยยอมไปยอมมาวิ่งเหยาะวิ่งเหยาะวิ่งที่ถนัดเอาที่ถนัดใช่ลืมไปวิ่งได้แบบนี้แหละถ้าวิ่งก็วิ่งได้ประมาณนี้เดิมอะเหรอเออนี่หัวเราะที่คือเออถูกใจถูกใจวิ่งไปวิ่งมาเป็นเส้นตรงดีไหมเป็นเส้นตรงดีไหมวันแรกๆ
ือบเท่าเดิมลุงเกือบเท่าเดิมเลยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนมองมองอะไรตอนนี้ที่พอเดินขึ้นเขาได้ไหมกลิ้งขึ้นได้ไหมกลิ้งขึ้นได้เยอะๆกลิ้งใช้ดูมันจะมีเช่นจังดีไหมกลุ่มเหรอกลุ่มเหรอเปล่ากำลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถึงจะวิ่งไวหรือไม่เดี๋ยวจะวิ่งไวกว่านี้ไม่วิ่งหรอกมองไปข้างหน้าก็ใช่สิเสียสะดุดลบใช้ความรู้สึกก็ไม่ต้องสะดุดสิใช้ความรู้สึกวิ่งยกขาให้สูงขึ้นไม่ต้องบอกว่ามันคืออะไรเอาสบายเพิ่มสปีดเองเอาที่ถนัดเอาสบายเอาที่สปีดเองเพิ่มถนัดถนัดอะไรก็ทำทั้งนั้นน่ะเอาประคองใช้ความรู้สึกประคองรู้สึกประคองไม่ให้ล้มมันก็ถ้าไม่ล้มก็สปีดลดลงใช่ไหมถ้าไม่ล้มก็สปีดเพิ่มถ้าจะล้มก็ลดความเร็วลงดีเลยวันนี้โอเคแปลว่าอะไรพี่ว่าดีเดินได้ดีดีไม่เมื่อยขาไม่เหนื่อยเหมือนว่าเป็นรอบ2เนี่ยทำให้ร่างกายกลับจาก2ปีกลับคืนมาอีกนะฟื้นฟูแบบกลับมาดีกว่าเดิมอ่ะกลับมาดีกว่ารอบแรกไหมนู่นอ่ะ2ปีนู่นอ่ะดีกว่าก็แสดงน่าจะดีกว่านะยังไงอธิบาย
มันเดินไม่เมื่อยขาจากที่เดินออกจากบ้านนี่มันใช้เวลานานมันตึกตักตึกตักอืมปากเป็นไงก็ดีดูเองเนาะอืมดูเองคนดูเองอืมคนเป็นปากมองไม่เห็นปากหรอกปากมันอยู่ใต้ตาตลกตลกก็เล่าเลยนี่เดินทำไมไม่เหนื่อยเหรอก็จะเดินให้มันเหนื่อยมันไม่เหนื่อยเลยเดินจะให้มันเหนื่อยเฮ้ยเวอร์อีกแล้วชอบเวอร์นี่ไม่เหนื่อยเลยนี่จริงนะวันนี้เดินตามนี่เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยเออธรรมดาที่ไหนนะคุณบุญมีนี่เพราะมีบุญไม่ใช่บุญมีเนาะโอ้นี่ไม่ใช่แค่ทำแกงแล้วเนี่ยเป็นไงเดินได้ดีกว่า2ปีที่แล้วลุงเฮ้ยขาข้างนี้เดินได้ดีกว่า2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมันเหมือนพอเดินเดินมันตึ๊กตั๊กตึ๊กตั๊กอันนี้มันไปได้ตามธรรมชาติแต่มีความรู้สึกนิดๆว่าขามันขายังมันตรงอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกมันไปข้างๆแต่ไปข้างๆอย่างเงี้ยแต่พอมองตีนแล้วมันก็ไม่ข้างนี่หว่ามันก็ไปเป็นคงไปตรงๆแต่ในความรู้สึกก็เหมือนตีนมันออกไปอย่างนี้ก็มันเป็นไปได้ไหมว่าความคุ้นเคยในความรู้สึกนั้นมันคุ้นเคยความรู้สึกเดิมๆที่มันเดิมเหมือนเป็ดเดินเป๊ะๆนั่นใช่ไหมมันยังมีความรู้สึกตรงนั้นอยู่แต่โดยความจริงเวลาดูตามสายตาของเราเนี่ยเออมันตรงลายดีนะตีนมันไปตรงนี้โอเคความรู้สึกเดิมกับความรู้สึกใหม่มันก็ไม่ต่างจากกันกับความรู้สึกนะฮะเช่นคนไม่เคยสูบบุหรี่มาสูบมันจะรู้เลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่กันคนที่ติดบุหรี่มานานนักหนานะฮะเวลาเลิกบุหรี่ปุ๊บความรู้สึกมันจะคลายกว่าที่มันจะคลายไปจากเรามันต้องใช้เวลาอีกครั้งหนึ่งสูบบุหรี่คนไม่เคยนะปึ๊กเดียวนี่หงายเลยนี่ตอนเริ่มสูบความรู้สึกมันจะมาเร็วปิ๊บเหมือนกินเหล้าแต่คนไม่เคยกินใส่ไปเป๊กนึงแต่ถ้าหากว่ามาเมามานานหลายปีนะครับถ้าหยุดกินนานมันก็ยังมีเยื่อมีเชื้อมีสารเหล้าติดบุหรี่ก็เหมือนกันเวลาจะเริ่มงั้นคนติดบุหรี่มันเริ่มยากแค่มันออกทีละ 5% 10% ในการหยุดสาก็มันสื่อมันหรือความรู้สึกนั้นมันยังตกค้างอยู่ก็เลยทำให้ล้าๆหลังๆแปลว่าความรู้สึกนั้นมันยังผูกติดในขณะนี้อยู่หลังจากได้ใช้สองมือเปล่าหรือก็ทั้งหลายๆส่วนในร่างกายครับแต่โดยความจริงเนี่ยที่เราเล็งเรียบร้อยเฮ้ยกูเดิมมันเกินกว่าเป็ดแล้วเนี่ยเงี้ยเด้งกว่าเป็ดตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเลยเพราะนั้นให้เอาให้ดีความรู้สึกเดิมๆมันถอดถอนให้เวลากับมันโอเคนะขณะเดียวกันเนี่ยคือแบ่งความรู้สึกนี้ให้ได้แล้วในที่สุดเราก็จะกลับมาเฮ้ยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็วิ่งได้ขึ้นเขาลงห้วยได้แต่ห้ามกลิ้งนะเดินหรือวิ่งทำไปเถอะแต่ห้ามกลิ้งนะโอเคนะโอเคนะไม่ว่าจะกลิ้งทางราบทางเอียงทางขึ้นเขาลงเขาทางกลิ้งนะพอกลิ้งปุ๊บมันจะหมดสภาพเลยเพราะหัวมันจะลงถ้าหัวลงทิ่มดินแล้วก็ตัวใครตัวมันล่ะครับเขียนจำให้ดีนะนั่นคือสติที่ชัดเจนจบครับขอบคุณครับมีความรู้สึกแยกแยะออกได้เยอะลุงก็ได้ฟังลุงเรื่อยๆมันมีความรู้สึกว่ารู้สึกแยกแยะออกเริ่มจะรู้สึกแยกแยะออกบ้างแล้วเริ่มทีมันปึกทึบมันปึกมันทึบวงเล็บงอไอ้ที่หวานงอเหงาเจ้าตุ้นนั่นแหละมันปึกอีสานเกิดมันปึก
ช้อนอย่างนั้นมันก็ว่าไปแมนแมนอยู่บ่แล้วมันก็ประจำบ่แล้วมันก็ไม่เจอไม่เจอประจำไปที่หู้มันก็มาเรียนรู้ฟังอยู่เรื่อยๆก็มาเรียนรู้แล้วก็พิจารณาตัวเราอย่างนี้เองมันค่อยๆคลายออกคลายออกไม่ใช่ว่าเอาจะหายจะหายอย่างเดียวมาถึงเอาจะหายจะหายอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันว่าเราสะสมมาเพิ่งรู้สึกแยะๆออกได้นั่นแหละยังไม่ถึงสุดนั่นแหละมันต้องเข้าใจมันจะเป็นการปรับร่างกายของเราแปลว่าที่มันล้มเหลวมาเมื่อตอนล่าสุดมันก็เป็นคำถามให้เราคำตอบไปเรื่อยใช่ไหมมันก็ดีขึ้นแปลว่าคิดเป็นไว้รู้สึกเป็นไว้เงี้ยค่อยๆปรับทีน้อยนี่คือร่างกายร่างกายที่มันเป็นมามันเป็นเพียงแค่คำถามจำให้ดีมันเป็นคำถามให้เราหาคำตอบโดยเอาตัวเองความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกนะครับเป็นเครื่องชั่งตวงวัดเพราะวิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้ตรงนั้นด้วยพลังงานบริสุทธิ์สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจชัดเจนนะไอ้หนึ่งความเข้าใจเนี่ยเวลาเขาจ้องมองมันจะไปถึงพวกหัวใจพลังเขามีในระดับนั้นหายใจมันเต็มทั้งหมดนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าหากว่าชาวสาธุเขาจะเรียกว่าจิตรักษากายมนุษย์ร่วมสมัยจะเรียกว่าพลังงานรักษาทางฝรั่งเขาจะใช้ภาษาใช้คือ energy therapy therapy แปลว่าบำบัดของเรามันกำจัดเลยบำบัดแปลว่าเลี้ยงไข่ไอ้เจ้าพนักงานที่ว่าเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้เข้าสู่ระบบสาธารณสุขของเขาเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยออสเตรเลียเขาก็ใช้ประเทศเขาจะเริญงอกงามขนาดนั้นเขายังยอมรับในเรื่องของพลังงานที่บอกว่า energyเทอราพีไอ้นี่มันเพียวเอเนจีมันจะเหนือกว่าที่เขาว่าเยอะเลยเยอะเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเพียวเอเนจีเนี่ยมันอยู่กับคนชื่อนี้แหละที่จะช่วยและหลายมิติงั้นต้องให้เข้าใจให้ได้มันไม่เห็นหรอกเพียวเอเนจีไม่มีทางเห็นหรอกแต่รู้ว่าเวลาผู้ป่วยได้รับมันจะรู้สึกเบาๆสบายมันจะเป็นช่างตวงวัดคือความรู้สึกซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างขึ้นมือมาวัดมาตรวจ before after ทำไม่ได้เลยเพราะนั้นจึงจำเป็นว่าประสานความเข้าใจการกระทำจะมากจะน้อยจะค่อยจะแรงเจ็บนิดหน่อยมันเป็นตัวเจ็บนิดหน่อยไม่ใช่เจ็บมากมันเป็นตัวเหมือนกับสะกิดสะเกาให้ธรรมชาติของเซลล์เนี่ยเหมือนกับเฮ็ดให้มันเหี่ยวมันจับก่อนจริงดีเหมือนกันเวลามันกลับมันแพ้ใช่ไหมเอามาหมุนซะให้มันเหี่ยวใช่ไหมล่ะแล้วการอีกนี่แหละในหนึ่งเขาเรียกนี่คือภูมิต้านทานก็ว่าได้เพราะชีวิตจริงๆเล็กน้อยเนี่ยแค่มันนิดหน่อยมันหนีตายอ่ะเหมือนกับนะปลาอยู่ในน้ำไม่มีอะไรมันอยู่งั้นเดี๋ยวถ้าหาว่าเทน้ำร้อนไปจึ๊กเดียวนะที่มันเสด็จนะนั่นแหละมันพลิกขั้วโลกไม่ใช่เอาน้ำร้อนเทเสร็จทั้งหมดไม่ใช่นะในกระมังมันมีน้ำเย็นอยู่แล้วปลาก็อยู่ตามมันเองเอารีน้ำร้อนใส่กลับปึ๊กเดียวนั่นแหละมันจะแข็งแรงขึ้นมาอีกใช่แต่ตัวที่มันตายก็มีเพราะว่าถ้าหากว่าปลามันอยู่กับเป็นแพงเงี้ยใช่ไหมมันก็มี 2-3 ตัวมันเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่นอกนั้นต่างหากมันได้อารมณ์อริสงมองให้เป็นนะเนี่ยนะกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น
เหมือนกับบางคนถูกใครใช้ภาษากระแทกด่าสุดขั้วเจ็บสุดขั้วมันก็เพลิดขั้วเหมือนกันมนุษย์มันเพลิดขั้วเลยเขาเรียกว่าแพชชั่นหมายความว่าจากเลวร้ายนั่นนะจะกลายเป็นดีเลยสำนวนไทยเขาบอกว่าน้ำยอกใช้น้ำเห็นไหมเช่นขาเดินลากเอาขาเตะเตะไปเตะมาเตะอะไรบ้างครับว่าเห็นไหมเลี้ยวมันก็นี่คือมันเป็นพลังงานมันเป็นยังไงเล่นๆเออน้ำหยอดน้ำบงบางคนก็มันมีรหัสในการจับประเด็นพวกนี้บางคนก็ไม่มีน้ำรหัสเลยจะโดนด่าโดนนี่ก็ทื่ออยู่นั่นแหละมันทำมันไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีทั้งเสียงมีทั้งให้เจ็บแป๊บไว้ไปขวดนี่เขาใช้วิธีครับผมนี่เป็นการศึกษาในเชิงของธรรมชาติวิทยาเลยเอาระบบของสัญชาตญาณมาเป็นตัววางเอาไว้ต้องเข้าใจสัญชาตญาณนะความรู้สึกลึกๆของสัตว์โลกนี่คือสัญชาตญาณบางคนไม่ได้คำนึงถึงสัญชาตญาณก็ใส่แต่เคมีไปสุดตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้กินยาเคมีหรือเปล่ากินช่วงใหม่ๆ 2-3 เดือนลุงจากนั้นก็ไม่ได้กินเลยก่อนที่จะล้มที่โรงพยาบาลรามาคาไปโรงพยาบาลรามาไปโรงพยาบาลอะไรกันนะก่อนที่จะล้มกินยาใจไหมก่อนที่คนแรกเออคนแรกนั่นนะไม่ได้กินไม่ได้กินมาตลอดเลยนะไม่ได้กินก็พูดถึงกินน้อยมากไม่ได้กินติดต่อกันเคยปวดหัวทีนึงไปหาหมอที่คลินิกหมอก็ให้ยามาก็หมดแล้วก็ไม่ได้กินติดต่อกันมาจนกระทั่งมาเป็นอีกถึงครั้งนู้นนะครั้งนู้นแหละไปหาหมอคลินิกมาคนเดียวแล้วพอกรณีอย่างนี้แหละฟังให้ดีนะทางด้านการแพทย์ตะวันตกเขางับเลยทันทีฟังคำว่างับเดิมไปหาทีมที่เป็นแพทย์ก็ว่าไปนะเราร่างกายไม่ดีเราสงสัยตัวเองมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้โอเคตรวจสอบพวกเขาให้เคมีใส่เข้ามาก่อนกินให้มันครบโดสไปมาแผงยาวเท่ากับหางม้ากันเลยคำว่าแผงเนี่ยโอเคนะกี่เม็ดไปหมดเมื่อไรกำหนดการกินสามเวลาก่อนรับอาหารว่าไปอะไรดีนะอยู่ๆมันหมดยาแล้วก็ไม่ไปเอาพอเวลาเป็นอีกจะไปหาเขานะฮะตะวันตกงับเลยก็เพราะเธอไม่กินมาตามลำดับที่ฉันสั่งมันถึงเป็นเช่นนี้แล้วก็เชื่อฝังแน่นต่อไปอีกเพราะว่าหน้าวันนั้นไม่มีใครมาแชร์เอาว่าหน้าวันนั้นยังไม่มีลมออกกันแล้วกันเขามาแชร์เขามาแจ้งเพื่อทราบเพื่อปรากฏทราบเพื่อพิจารณาเรียกก็เพื่อพิจารณาแล้วก็วินิจฉัยตัวเองให้เป็นด้วยมันก็เลยติดล็อกเขามาทั้งหมดกี่รุ่นคนในที่บ้านเห็นไหมกินยากันตลอดชีวิตแล้วครับโรคหัวใจเห็นไหมฮะก็เลื้อรังกันพอเวลามาเจอลุงหมอเข้าให้เห็นไหมไม่งั้นแต่รามาในป่านี้คงจะเล่นยามาตลอดนึกถึงภาพไม่ให้ได้ย้อนไปนี่จะไปหาเขาครั้งที่สองใช่ไหมที่หมอตรวจเลือดอันนี้หมอนัดมาทุก3เดือนลุงทุก3เดือนแต่ภายหลัง3เดือนหลังๆเนี่ยเขาไม่ให้ยาอะไรมาเลยเขาไม่ให้พ่อไม่ให้ยาอะไรมาเลยเขาพูดจาอะไรไหมว่าเขาไม่ให้เขาก็ถามว่าเคยกินยาไหมเคยหมอให้มาแต่เขาก็ถามแต่เวลาให้กลับบ้านเขาไม่ได้เขียนยาให้แค่นี้เองไม่ได้บอกผลลัพธ์เลยไม่บอกเลยถามแค่นี้เองนี่น่าคนบ้านเมืองนี่มันโง่จังแทนที่จะบอกเออที่ยายดีขึ้นถ้าบอกว่ากินยากินตามที่เขาบอกมาโดยที่ไม่โกหกเขาประมาณนั้นบอกว่าเขาจะบอกเออมันดีเพราะยาเขาขอวินิจฉัยเพราะเป็นคนให้ยาเขาต้องบอกว่าดีเพราะยาที่ไหนได้
เรากินไหมความจริงความจริงไม่กินเออมันอย่าไปย้อนแย้งเขาเขาว่าคนเขาดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้กินหาอะไรเลยมาถึงตรงที่ณวันนี้เข้าต่อไปครั้งรอบหลังก็ไม่ต้องให้อยู่ให้ยาเนี่ยตรงนี้เขาไม่กล้าพูดเพราะมันทำไมถึงปากหนักนะไอ้พวกเนี้ยก็ไม่อธิบายเลยว่าทำไมถึงไม่ให้ยาก็ไม่กล้าจะไม่กล้าถามเขามาออกมาแล้วก็ทุ่งนึกขึ้นได้อ้าวทำไมไม่ถามหมอว่าหมอมันไม่ให้ยาไหนว่าต้องกินตลอดชีวิตอ่ะก็ออกมาแล้วไม่ได้ถามก็คงจะเป็นเออหนีไปตายเร็วๆก็ดีอย่ามาอีกนะประมาณนั้นนะอ้าวก็คิดแทนมันได้มนุษย์ทำไมคิดแทนไม่ได้ล่ะมันจะหมดภาระใช่ไหมเพราะทุกวันเนี่ยว่าผมมันยุ่งยากนะหมอหนึ่งคนต้องบริการกี่คนใช่ไหมครับบริการแล้วต้องใส่ตรงนี้เขาแปลว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งเอ้ยพรุ่งนี้ไปตายเร็วๆก็แล้วกันคนใหม่จะมาแล้วกูก็เหนื่อยแล้วเต็มทีแล้วประมาณนั้นน่ะไม่รู้ไปคิดแทนไปเป็นงั้นหรอวะเฮ้ยอย่าพูดถึงเขามาอย่างเกินไปเอาเราเป็นหลักทุกอย่างที่ผ่านมาทางการแพทย์ตะวันตกก็เรียกว่าแผนปัจจุบันนะช่วยเรามาตั้งแต่นาทีแรกทุกนักเรียนขอบคุณทุกเม็ดขอบคุณทุกก้าวขอบคุณทุกมิติไม่ว่าผู้คนบุคลากรทางการแพทย์ระดับไหนก็ตามเก็บกวาดถูพื้นมาทำกับเรานึกไปมาถึงตรงนี้ขอบคุณและขอถ้าแต่ตอนนี้กำลังค้นหาความจริงแท้อยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมฮะว่าอะไรกันแน่ที่จะช่วยตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดถ้าหากว่ามันเป็นเคสสตั๊ดดี้ส่วนตัวเท่าที่พูดคุยมาตลอดเป็นคนที่รู้จักฟังใช่ไหมรู้จักแชร์มันถึงได้สอดประสานง่ายเพราะบางคนเนี่ยฟังไม่เป็นแชร์ก็ไม่เอาลุงหงอก็ไม่อยากจะคุยด้วยคนประเภทอย่างนั้นมนุษย์พันอย่างนั้นเสียเวลาลุงหงอนั่งเติมเชื้อเพลิงไม่ดีเบาหัวไปตอนนี้รู้สึกว่าปากเบี้ยวมากกว่าเดิมไหมน้อยลงเหรอลองยิ้มใครว่าเบี้ยวกันต่างกันกับทุกโลกนะผมยิ้มยังไม่มีรอยผมยิ้มเลยยังมีนิดเดียวที่มันยังไม่เท่ากันถ้าหากว่าจะเอาไปเป็นมาตรฐานต้องเอาเต็มมันลงสักหน่อยนึงนะใช่ไหมข้างขวามาตรฐานหมายความว่ายิ้มตามแบบฉบับที่เป็นมาตรฐานมันมีรอยยิ้มเงี้ยนะเราต้องปรับซ้ายทีนี้ฮะให้มันเท่ากับขวาถามว่าที่มันวันก่อนบอกว่าชาร์จแถวนี้เป็นไงหายยังนี่เหลือนิดเหลือที่ตรงนี้เหลือแค่นี้เองเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเจ็บไหมยังไม่เจ็บเริ่มเจ็บแล้วบอกเพราะว่ามันเรื่องของประสาทเพราะนี่มันเป็นเล็บเจตนาไว้เล็บเนี่ยเพราะมันความรู้สึกเวลาสัมผัสแล้วอะไรก็สู้สิ่งเป็นตัวของเราลงไม่ได้ไม่ต้องใส่รองเหมือนทาหน้าเป็นสาเป็นแซ่ไม่ต้องรองพื้นใช่ไหมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บน้อยๆเอาล่ะเริ่มประสาทเริ่มโต้ตอบแล้วเริ่มโต้ตอบมือลงออกเลยผมเริ่มโต้ตอบแล้วมันก็จะสัมพันธ์กันเลยเริ่มเจ็บแล้วเอาเริ่มพักทายลงออกแล้วพนักงานบริษัทมันจะไปดูนะวันนี้ค่อนข้างจะทักกันเรื่องของปากที่มันเจ็บไหมเนี่ยเจ็บแค่นี้ก็พออย่าไปฝืนเข้ามากแล้วกำลังเดินทางสู่ธรรมชาติเจ็บนิดหน่อยต้องปล่อยแล้วสบายเจ็บนิดหน่อยแล้วปล่อยสบายไม่ใช่อยากหายไงกูทนเอาใช่ไม่โทรที่แรกคิด
ขึ้นไม่เป็นพอมาจะผมสองผมสามเริ่มรู้สึกว่ามันต้องแยกตรงนี้ออกไม่ใช่ว่ามันจะเอาจะหายอย่างเดียวอย่างเดียวโอเคไปตามหมอนัดทีนี้ก็จดบันทึกส่วนตัวชีวิตกันเอาไว้จำไว้เลยมันอาจจะเป็นบอกคนทั้งโลกก็ได้เพราะว่าพลังงานตรงนี้